เข้าสู่งานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ครับวันนี้น้องแพรวจ๋าใช่ค่ะพิเศษสำหรับทุกวันพุธแบบนี้เราจะมีไลฟ์คมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ค่ะนอกจากเราจะมาอัปเดตผลคะแนนแล้วในแต่ละวีคเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษสำหรับวันนี้ปักหมุดไว้เลยจ้าเวลา 4:00 นกับศิลปินจากค่ายวันดักค่ะนิวเบอร์รี่เจ้าของเพลงฮิตชื่อดังอย่างกลิ่นดอกไม้นั่นเองจ้ะที่แบบโอ้โหกวาดยอดวิวบน YouTube ไปกว่า92ล้านวิวแล้วต้องครับสำหรับคนไหนที่คือว่าเอ๊ะเพลงนี้คือเพลงอะไรนั้นนะฮะต้องลองไปย้อนไปดูในซีรีส์เรื่องของพี่จติณเนยเพลงนี้ดังมากเลยค่ะรวมถึงในทุกแพลตฟอร์มด้วยและเอาจริงนะวันนี้เขานอกจากเขาจะมาพูดคุยกับเราแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเป็นศิลปินจนถึงความสำเร็จในวันนี้เขาจะขนโชว์สุดพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาไว้บนเวทีเลยเป็นมินิโชว์แบบสเปเชียลสำหรับคนชื่นชอบของเราใช่จะใครนะคะที่อยากจะติดตามภาพความประทับใจเนาะก็สามารถติดตามได้ทางเพจคมชลึกของเรารวมถึงทางช่อง YouTube ด้วยและสามารถติดแฮชแท็กร่วมบันทึกภาพความประทับใจได้สำหรับ Newbury X คมชลึก Award ค่ะใช่แล้วฮะแล้วก็คนไหนนะครับผมที่อยากจะมาลุ้นกันนะครับว่าเอ๊ะในส่วนของผลคะแนนนั้นนะฮะไปถึงไหนกันแล้วก็มาลุ้นพร้อมกันได้รวมถึงยังสามารถโหวตกันได้นะฮะผ่านทาง4ช่องทางหลักของเรานะครับผมในส่วนของประเภทยอดนิยมนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วน SMS นะฮะ LINE Shop เว็บไซต์รวมถึง TikTok กันด้วยนะฮะ4ช่องทางหลักบอกเลยว่าหมดเขตวันที่21พฤษภาคมนี้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วจริงๆใช่ค่ะนอกจากในสาขายอดเยี่ยมแล้วนะคะยังมีสาขายอดเยี่ยมที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้คัดสรรค่ะซึ่งสามารถที่จะติดตามผู้ที่เข้าชิงรวมถึงผู้ชนะเลิศได้ในวันที่28พฤษภาคมณไอคอนฮอลล์ค่ะถูกต้องเลยครับ